ครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอลอร่์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นอลอร่์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ Post. ฉบับประจำวันนี้วันพุทธที่24เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้อเอาไว้บอกว่าเด็กติดคุกผู้ใหญ่สุขสบายเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ประกาศหอบอกว่าเด็กๆติดคุกแต่ผู้ใหญ่จอมยุยังลอยนวลคือสถานการณ์ของกลุ่มต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เดินทางมาถึงจุดนี้และอนาคตเด็กก็จะติดคุกเพิ่มนะครับส่วนผู้ใหญ่ที่บงการมาจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างเนี่ยสุดแท้แต่เคลื่อนไหวประเด็นอะไรก็ยังคงสบายกินเที่ยว ตามปกตินะครับยังคงได้นอนที่นอนนุ่ม,มและแอร์ที่เย็นสบายตามเคยล่าสุดครับเมื่อวานนี้เว็บไซต์ไทยโพสต์ได้เสนอข่าวของเจรันดิธาอภิชัยนะครับซึ่งเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและปัจจุบันก็เป็นประสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนเป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112ที่ลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศส จรันได้โพสต์ Facebook แล้วก็ลงรูปสบายใจเฉบทีเดียวนะครับในขณะที่รุงปนัสยาเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตในคุกอีกคำรบหนึ่งจรันกำลังเพลิดเพลินอ,อยู่กับการท่องเที่ยวที่ชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาใน Facebook จรันบอกว่าถึงชิคาโกน้องพาไปตัดผมเหมือนกับครั้งที่แล้วจากนั้นก็ไปกินบันโบโหยอร่อยมากจริงๆเมือง ตึกสวยที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาแสงสีในศูนย์สาธารณะลินคอนปีที่27ต้อนรับเทศกาลบรรยุดประจำปีเอาละครับใครว่างก็เข้าไปเยี่ยมชมใน Facebook ของจรันดิษฐาอภิชัยได้นะครับถือซะว่าขออาศัยไปเที่ยวทิพก็แล้วกันและจรันก็มีเวลาว่างมากพอที่จะเปิดประเด็นเชิดชูเด็กแล้วก็โจมตีสาร จุดเป็นเชื้อให้เด็กๆที่ยังอยู่นอกคุกได้คือเข่อไปด้วยนะครับจนบางคนเนี่ยลืมคิดไปว่าขาข้างหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะครับมารู้ตัวอีกทีนึงก็โอดครวนกลัวจะเรียนไม่ทันเพื่อนบ้างอะไรบ้างประเด็นเคลื่อนไหวหนักๆขณะนี้เนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวครับก็คือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดอุปทานหมู่ในหมู่คนรุ่นใหม่บางกลุ่มว่าคนส่วนใหญ่ในชาติไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว และการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพู้อง่ายก็คือว่าจบที่รุ่นเราซึ่งถ้าหากว่ามีการประเมินกันจริงๆเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยยังพลาดในหลายจุดด้วยกันนะครับการที่เชื่อว่าตัวเองเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เดินหน้าเคลื่อนไหวแบบไม่เผื่ออนาคตนี่แหละครับคือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงทีเดียว ขออนุญ,ญาตยกมาสักตัวอย่างหนึ่งกันแล้วกันเช่นการยืนหรือไม่ยืนในโรงหนังประเด็นนี้ได้พูดกันเยอะแล้วก็นําไปสู่ความเข้าใจผิดกันจนประเมินสถานการณ์กันผิดพลาดไปหมดนะครับ<อ>ก็เป็นเรื่องจริงครับที่มีคนไม่ยืนในโรงหนังแล้วก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันที่ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มคนดูหนังโรงเนี่ยจะเป็นเด็กๆรุ่นใหม่ซะเป็นส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ไปดูกันน้อยถึงน้อยมาก,กน,นะครับสาเหตุนอกจากโควิดแล้วเนี่ยก็คือไม่อยากจะไปทะเลาะกับเด็กๆนะครับฉะนั้น จะมาสรุปเอาว่าประชาชนทั้งประเทศไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์แบบนี้ถือเป็นการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดอย่างมหันเลยทีเดียวแล้วก็นำไปสู่การเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดตามมาผู้ใหญ่ที่ไม่ออกเวลานี้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าออกมาเมื่อไหร่ก็ให้ดูกรณีของมวลมหาประชาชนเป็นตัวอย่างกันแล้วกันน,นะครับอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้แก้ปัญหาด้วยม็อบนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีวันจบฝั่งหนึ่งขึ้นอีกฝั่งหนึ่งก็ลงสลับกันไป คือสังคมไทยเนี่ยควรจะเรียนรู้บทเรียนว่าม็อบไม่อาจจะแก้ปัญหาได้จริงมีแต่ชนะชั่วคราวเท่านั้นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วในทุกฝ่ายก็ต้องเข้าสู่สถานการณ์ที่แท้จริงคือประเทศแพ้และประเทศพังทีนี้สิ่งที่ได้มาเนี่ยอาจจะกลายเป็นรัฐประหารแทนก็ได้เอาละครับ การกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ก่อวอร์ดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งจากคนที่เรียกตัวเองว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยบ้างรวมทั้งกลุ่มคนที่หลบหนีคดีความบันคงไปต่างประเทศบ้างล่าสุดเนี่ยไปถึงขนาดที่ว่ามีการขนานนามรัฐบาลประยุทธ์นะครับว่าเป็นระบอบศักดินาฟาสซิสเป็นเผด็จการฟาสซิสคืออันเนี้ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าลทัทธิฟาสซิสเนี่ยคือผู้นำเนี่ยใช้อำนาจเผด็จการในการปกครองประเทศ มุ่งใช้อำนาจเผด็จการปกครองประเทศเป็นการถาวรลัทธินี้เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีนะครับโดยมุสโซเลนีเป็นเจ้าลัทธิและมีความเชื่อว่าประชาชนเนี่ยไม่มีความสามารถขาดความรู้และมีอารมณ์ที่แปรปรวนไม่สามารถที่จะปกครองตนเองได้จึงต้องถูกปกครองโดยชนชั้นนาที่มีคุณลักษณะสูงกว่ามวลชนทั่วไปทั้งในด้านความสามารถด้านสติปัญญาด้านจริยธรรม เป็นการปกครองที่เน้นความสําคัญของผู้นําที่มีอํานาจเหนือประชาชนเน้นชาตินิยมอย่างรุนแรงก็เพราะว่าอุดมการของฟาสตินนะครับให้ความสําคัญเรื่องรัฐเรื่องชาตินิยมเรื่องต่อต้านเสรีนิยมเรื่องส่งเสริมลทัทธิทหารนิยมเน้นปฏิ็จติการเอาละดูตัวอย่างการปกครองแบบนี้นะครับอย่างเช่นการปกครองของเบนิโตมุสโซลลนีและการปกครองของอดอล์ฟฮิตเลอร์ ผู้นำพรรคนาซีในเยอรมนีช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของเผด็จการฟาสซิสมันล่มสลายไปแล้วครับถ้าบอกว่ารัฐบาลลุงตู่เป็นฟาสซิสเพราะว่าส่งเสริมชาตินิยมส่งเสริมลทัทธิทหารนิยมใช้อำนาจเผด็จการถ้าพูดกันแบบนี้ก็ถือว่าผิดถนัดเลยทีเดียวนะครับฟาสซิสจริงจริงเนี่ยอย่างน้อยๆ้อยในพรรคพลังประชารัฐไเนี่ยไม่มีใครกล้าหือทุกอย่างลุงตู่ทุบโต๊ะได้หมด แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับการบริหารประเทศเนี่ยลุงตู่ไม่สามารถที่จะไปทุบโต๊ะได้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่ามีฝ่ายค้านมีองค์กรอิสระคอยจับตาอยู่นะครับถ้าเกิดพลาดขึ้นมาก็ตกมาตายได้ง่ายๆเหมือนกันลุงตู่เนี่ยถูกด่าเป็นหมูเป็นหมาในโซเชียลเข้าสภาก็ถูกฝ่ายค้านด่านี่ถ้าเป็นฟาสิส์จริงเนี่ยจะมีโอกาสได้ด่าหรือเปล่าละครับ ฟาสซิส,สอีกความหมายหนึ่งน่าจะเป็นการลิบเลียบ,เ,ยบเคียงเคียงกระทบกระเทียบไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์ลัทธิฟาสซิส,สถูกจัดให้เป็นขวาจัดหรือว่าอนุรักษ์นิยมอย่างเช่นที่ธงชัยวิจิจกูลพยายามสรุปว่ารัฐศักดินาไทยในปัจจุบันเนี่ยความดีเท่ากับความจงรักภักดีหรืออยากจะบอกว่ารัฐบาลไม่จะเป็นต้องไปใส่ใจเสียงของประชาชนแต่ต้องพินอนพิเ่าวต่อเสียงของนายเหนือหัวขึ้นไป อันเป็นลักษณะของรัฐศักดินาโบราณนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังปลุกกันอยู่และแน่นอนมันก็จะไปกระทบถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์เอาละแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่รายไหนบ้างจะกำหนดไปงับหรือไม่นะครับแต่ก็ต้องเตรียมใจด้วยว่าถ้าพลาดขึ้นมาคือติดคุกนะครับส่วนผู้ใหญ่ช่างยุจะกินจะเที่ยวหรือจะนอนก็ขอให้หลับให้สบายก็แล้วกันแค่ รอหาเหยื่อรายใหม่แค่นั้นแหละครับ